ช่แล้วครับเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่คือเสียงการปล่อยตัวระยะ 12.7 โลนะครับออกกันมาแล้วเป็นไงครับวิ่งกันออกมาแล้วตุ๊ตุ๊ครับตุ๊ตุ๊ครับตุ๊ตุ๊ครับทุกคนตุ๊ตุ๊ครับ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 ตุ๊ตุ๊นะครับทุกคนตู้อะไรก่อนมึงก็ต้องวิ่งกับเขาด้วยไปเกินดูไม่รีบโกโกโกสตาร์ท 4:55 ก็มาถึง 4:55 พอดีเป๊ะครับเวรกรรมของกูแท้ๆเป็นการเข้าบล็อกสตาร์ทที่ใจเย็นสุดๆนะครับสุดๆเลยนะยังอีกยังไม่รีบอีกเดี๋ยวกดนาฬิกาก่อนนะไปเมื่อกี้ก็ไปผ่านจุดสตาร์ทนิดนึงครับเพราะว่าแทร็กเรสนี้มีชิปไทม์นะเอาล่ะไม่มีการวอร์มไม่มีการยืดเนาะก็เกาะเข้าไปก่อนรูทนี้จะมีทั้งหมด2สะพานนะครับตอนนี้ก็สะพานแรกนะครับเป็นสะพานพระราม7ช่วงนี้คนยังแน่นอยู่ครับออกตัวช้าหน่อยต่อจะค่อยๆขยับขยับขึ้นไปเนาะเพราะว่ากั้นถนนไว้เลนเดียวครับแล้วคนเยอะก็เลยจะแน่นหน่อยเช้านี้ฝนตกครับฝนตกเนาะเจอเพเตอร์1แล้วเพเตอร์110นะครับเพเตอร์110อันนี้เป็นระยะแบบซุปเปอร์มินินะ 12.7 ไปเรื่อยๆเช้านี้ก็ฝนตกครับฝนตกไปทั้งคืนจนถึงตอนนี้นะก็ยังลงปล่อยๆอยู่วันนี้ใช้เป็นอัลฟาฟลาย3นะครับบูบินเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครึ่งเลสแล้วกันเนาะวิ่งไปก่อนเพราะว่าตอนนี้แน่นเลยหาทางซอกแซกอยู่ครับตอนนี้ระยะทางผ่านไป3กิโลนิดๆครับก็วนกลับขึ้นมาขึ้นสะพานพระราม7อีกรอบนะเอาเรื่องเลยเนาะเมื่อกี้แซงลูกโป่งร้อยมาแล้วนะครับยังไม่เห็นลูกโป่งต่อไปเลยนะไล่ตามก่อนสำหรับอัลฟาไฟ3เบื้องต้นวันนี้นะครับถนนเปียกหมดเลยวันนี้ถนนลื่นฝนตกทั้งคืนนะครับจะบอกว่าเอาอยู่ไม่ดิต้องบอกว่าวิ่งอยู่เอาว่าปลายสามเอาอยู่ครับผมว่าผมไม่เจออาการลื่นแฉลบอะไรเลยนะโอ้เนี่ย
เอาเป็นว่าในเรื่องการยึดเกาะทำได้ดีมากครับวิ่งก่อนนะเนี่ยไม่ได้วอร์มด้วยได้เวลามาพูดคุยกันแล้วครับตอนนี้ก็ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเพราะว่าระยะวันนี้มัน 12.7 ก็ระหว่างที่พักก็มาเล่าถึงเอาพัฟไฟหน่อยแล้วกันดีงามที่บอกว่าไม่ลื่นเลยนะครับก็คือพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตยางมะตอยที่เปียกๆนะครับหลังจากฝนตกไว้เนี่ยไม่ลื่นเลยนะเมื่อสักครู่มีการขึ้นลงสะพานพระราม7 2รอบนะจังหวะลงก็จิกพื้นดีครับเพราะงั้นเรื่องการเกาะไว้ใจได้แต่ก็จะมีปัญหาในบางจุดอย่างเช่นเนี่ยเส้นตีถนนนะครับเส้นถนนแล้วก็ฝาท่อเพราะว่าฝนตกไว้ด้วยนะฝาท่อก็จะเปียกๆก็จะมีอาการลื่นแหละครับแต่ผมคิดว่าไอ้ตรงฝาท่อเปียกเนี่ยก็น่าจะเป็นเกือบทุกรุ่นนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าในทางเส้นทางปกติบนถนนเนี่ยเอาอยู่จริงๆนะครับแป๊บนึงนะไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรด้วยนี่5กิโลแรกเหมือนวอร์มไปในตัวก็เลยขอเดินสักพักนึงก่อนส่วนฟิลลิ่งอื่นคือมั่นคงดีครับแล้วก็ที่สุดของความเบาและเด้งนุ่มและเด้งที่สุดเลยในชั่วโมงนี้นะรองเท้าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ถึงทัวร์แล้วพูดถึงรองเท้าอัลฟาไฟ3คู่นี้นะครับก็ผมให้เป็นที่1ของปีนี้แล้วกันครับ oh, no. ขนาดนั้นแหละไปวิ่งเหรอเดินต่ออีกแป๊บหลังจากผ่านไปประมาณ7กิโลนะครับเราก็เจออีกหนึ่งสะพานครับเป็นสะพานพระราม5นะครับเมื่อกี้ไปพระราม7ละตอนนี้มาพระราม5นะครับก็อะไรใช่แล้วครับก็เดินก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่ากลางสะพานจะต้องมีช่างภาพแน่นอนเพราะนั้นเก็บแรงไว้วิ่งหล่อๆใส่กล้องกันดีกว่าอากาศวันนี้ดีครับฝนหยุดแล้วล่ะเหลือเป็นละอองๆนิดๆนะครับแต่เมื่อเช้าคือฝนตกเลยแล้วก็ไม่ได้ตื่นสายนะแต่โอเอพอใกล้จะถึงแล้วก็ปวดขี้อีกก็เลยแวะปั๊มขี้แบบเสียเวลาตรงนั้นไปอีกประมาณสัก 5-6 นาทีนะครับทำให้ไปถึงจุดสตาร์ทช้าอย่างที่เห็นในต้นคลิปนะครับก็ออกตัวกันไปแล้วนะเพิ่งจะมาถึงแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นสายล่ารางวัลอะไรนะครับเราเป็นสายสุขภาพสายรีวิวนะก็ไม่ซีเรียสวันนี้มากับเสื้อซิงเล็ตคอนเซปต์สปีดนะครับหรือว่าโนมีซูนนั่นเองนะครับเป็นนี่ในส่วนของกางเกงวันนี้เอา Aero Swift มาเทสครับกางเกง Aero Swift ก็เดี๋ยวรีวิวให้ฟังแล้วกันนะ Aero Swift เห็นไหมมาดูเห็นป่ะเอาล่ะตอนนี้ก็เดินมา
ถึงช่วงทางราบแล้วครับก็คิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะครับที่เราต้องวิ่งทีข้างหน้าก็สเต็ปเดียวกันนะเดินขึ้นมาพอทางราบก็วิ่งไปครับไปหรือเราจะตัดตรงที่เราเดินทิ้งดีแล้วเอาเฉพาะตอนที่เราวิ่งถ้าทำอย่างนั้นคลิปนี้ก็จะประมาณ2นาที ไม่เป็นไรเอาเรียวๆนี่แหละขอบคุณครับพี่ๆมูลนิธินะครับอาสาผู้ภัยปตึกๆก็มาช่วยปิดถนนเนาะฝั่งนู้นกลับตัวกันมาเยอะแล้วครับตอนนี้คิดว่าผู้นำน่าจะเข้าเส้นชัยไปแล้วล่ะเพราะว่า50นาทีแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณพระราม5ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงธนบุรีเอ้ยนนทบุรีเช้าๆกันดีกว่าานี่นะครับเมื่อกี้เราก็ไปข้ามสะพานตรงนู้นมาสะพานพระราม7นะอากาศดีเฮ้ยเราเจอกล้องแล้วครับเราเจอกล้องแล้วเราชะลอหน่อยเราชะลอแล้วก็ให้พี่ข้างหน้าเขาไปได้รูปก่อนนะเอาละก็เก็บบรรยากาศบนสะพานพระราม5มาครับเช้าๆอากาศดีมากเนาะเอากล้องเป็นคลิปรายการวิ่งก็ขอถ่ายตอนวิ่งบ้างแล้วกันนะนี่ก็กำลังเป็นทางลงสะพานแล้วครับระยะตอนนี้ก็ประมาณ 7.5 กิโลครับเป็นเฉลี่ยรวมของผมตอนนี้อยู่ที่7พอดีเลยอยากเห็นเลข6อ่ะอยากเห็นแบบ6ปลายๆก็ได้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะขอลองดูก่อนนะครับใช้ทางลาดชันให้เป็นประโยชน์ครับผมเห็นลูกโป่งอะไรสักอย่าง90ลูกโป่ง90ครับลองดูไหมทำชาเลนจ์ตอนครึ่งทางล่าลูกโป่ง90กันลองดูไปเอาละครับขอแรกเป็นเกลือแรกนะคะที่ระยะขอบคุณครับระยะแรกเฮ้ยระยะ8โลก็จะเป็นเกลือแรกนะครับสปอนเซอร์เริ่มก่อนกิโลแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่งโอ้โหหัวเหมือนแกะแบบเพิ่งทอดลูกอ่ะโทษครับส
ใส่หมวกดีกว่าเหมือนแพ้คลอดลูกจริงเอาละหลังจากเติมน้ำมาก็มาคุยกันต่อครับเดี๋ยวจะไม่ค่อยมีคลิปพูดคุยนะจริงๆเหนื่อย8กิโลครับก็เหลืออีก4กิโลตอนนี้เพชรเฉลี่ยรวมมันเท่านี้เพชร7ยังอยากเห็นเลข6อยู่นะไม่รู้ว่าจะรวบรวมกำลังที่มีณตอนนี้อัดไหวหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ห้าวบอกว่าจะตามลูกโป่ง90เนี่ยไว้ก่อนทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะครับง่ายไหมไม่ต้องชาเลนจ์อะไรครับวิ่งให้สนุกวิ่งให้มีความสุขแล้วก็วิ่งในความเร็วของตัวเองที่ไม่ทำร้ายตัวเองจนเกินไปผมว่านั่นแหละคือความสุขของการวิ่งนะโอเคเตรียมตัวไปกันต่อ Go เอาละกลับตัวอีกรอบครับนะครับเจอจุดเช็คพอยต์ผ่านจุดเช็คพอยต์ที่ระยะเกือบ9กิโลนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม5กลับเหมือนเดิมวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวขึ้นสะพานก็เดินนะเสร็จเดินโอเคเนี่ยครับที่บอกว่าถนนเปียกๆเลื่อนๆเลยเป็นเนินลงมายาวๆเนี่ยครับผมว่าพื้นเอาผ้าป่ายเอาอยู่ครับตอนนี้นะระยะทางก็ 9.8 โดยประมาณละอีก3กิโลครับไปถ่ายใกล้ๆเส้นชัยกี่แล้วกันเนาะลุยโอ้โหวัดระยะได้แม่นยำอะไรขนาดนี้ผ่าน10กิโลไปแล้วครับ10กิโลผมก็ประมาณชั่วโมง9นาทีนะก็ยังได้ลุ้นเพชรเฉลี่ยให้เห็นเลข6แต่ก็เริ่มรู้สึกหมดแรงเหมือนกันเดี๋ยวจะเดินพักอีกแป๊บนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆได้ใช่อีกทีนึงครับพูดเยอะแล้วหายใจไม่ทันนี่น่าจะเป็นจุดดื่มน้ำจุดสุดท้ายแล้วครับจุดรับน้ำจุดสุดท้ายแล้วขอบคุณครับอีก2กิโลเมตรขอดูเวลาหน่อยเพชรเฉลี่ย658ตอนนี้ครับโอเคแหละก็ถือว่าเราวิ่งกันอยู่ที่เพชรที่ผมคุ้นเคยเพชรที่ตึงแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะก็ คือระหว่างที่เดินก็ไม่อยากเสียเวลานะก็เลยมาพูดคุยกันเล่นๆเนาะอีก2กิโลเองเดี๋ยวค่อยปวดสักโลครึ่งสุดท้ายเนาะก็หลังจากที่ลองรันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไม่ได้วิ่งอีกเลยนะด้วยภารกิจงานนะครับมีงานเยอะก็
แล้วก็ดูแลลูกเต้าอีกเนาะไม่รู้จะเอาตรงไหนซ้อมดีเพราะว่าพักผ่อนไม่พอนะอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ครับแต่ว่าเราก็วิ่งให้สนุกไว้ก่อนนะเน้นสะสมระยะครับว่างๆที่ไม่ได้วิ่งก็มีแบบสควอตอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแบบเวทอ่อนๆนิดหน่อยเนาะไม่ให้ร่างกายมันแย่จนเกินไปนะครับเขาคงไม่ได้อยากฟังอะไรพวกนี้ใช่มั้ยคิดว่าบล็อกพูดคุยกันแล้วกันครับโอ้โหก็ซิ่งไปเลยครับจุ้งๆๆๆๆๆๆโอเคนะเตรียมวิ่งกันยาวๆแล้วตอนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็แค่ประมาณ 5-600 เมตรเนาะผมว่าลูกโป่ง90เขาชะลอตอนแรกคิดว่าไม่ทันแน่ๆนะตอนนี้น่าจะทันนะเว้ยได้ลุ้นอ่ะโอ้ยเลี้ยวแล้วหรอไม่ทันแน่ๆแล้วเดินเยอะไปแล้วครับขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนมากนะที่ตื่นเช้ามาวิ่งออกกำลังกายครับสิ่งที่ดีนะครับว่างเขาเส้นชัยไปแล้วครับไปรับเหรียญนะคะพรมแดงรับเหรียญก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเวลากันโอเคนี่ไงลูกโป่ง90ไม่ทันนิดเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเวลาก่อนเนาะเพราะอยู่เท่าไหร่ยังค่ะสวัสดีครับเรียนหน้าแรกเดี๋ยวแกะโชว์หน่อยนิดหนึ่งก็ได้ครับนอนนี่ครับขอบคุณครับเอาล่ะดูเวลาก่อนไหมก่อนดูเหรียญเนาะทำไงดีเน็บก่อนมาดูเวลากันเวลาทำการวันนี้นะครับระยะก็ทางภาคการรับรู้วันนี้เอาเป็นค่อนข้างหนักจ้ะส่วนหน้าตาก็ค่อนข้างหนักครับมาดูเวลากันโอเคโอ้โหว่านานเว้ยตอนใช้ฟินิกซ์7โซล่าผมว่าไม่นานขนาดนี้นะเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีแล้วกันอ้าวระยะรวมมัน12วะ1247นะครับ1247ใช้เวลาไปชั่วโมง26เฮ้ยก็ใกล้เคียงนะสูสีเมื่อกี้คือลูกโป่ง90เขาเข้ามาก่อนนะครับเพชรเฉลี่ย654ตามเป้าเรียกว่าตามเป้าแล้วกันเนอะเพราะว่าอยากเห็นเขาเรียกอะไรอยากเห็นเลข6หมายถึงว่าเพชรเฉลี่ยรวมเลข6อ่ะครับนี่ก่อนเดี๋ยวลองดูเหรียญกันนิดนึงมั้ยครับแก่เหรียญให้ดูอ่ะบรรยากาศวันนี้ดีมากครับอากาศแบบเย็นที่ฝนเพิ่งตกไปนะครับดูเหรียญกันนี่เหรียญสีทองนะครับโอเคลองดูชัดๆไหมเหรียญสวยนะมีความแบบทองระยิบระยับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมมจพ.นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าแบบอยากวิ่งแบบเพชรได้เห็นเลขเลข6สวัสดีครับในตัวไอติมอ๋อ
เจอคนทักครับสวัสดีครับสวัสดีครับในโตเดี๋ยวผมเอาไปงานซุปเปอร์สปอร์ตครับงานผมมาผมซื้อพวกคลิปครับจริงเหรอดีไหมดีไหมครับเป็นลิปชอบมากครับเริ่มเลยครับผมเริ่มเลยโอเคขอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคครับโอเคขอบคุณครับเจอเพื่อนๆมาทักครับถามว่าทำไมไม่ใส่ไนโตรอีลิตมาก็มีแผนไว้ว่าจะไปงานซุปเปอร์สปอร์ตครับพรีเซนต์บายพูม่านะวันนี้ก็เลยเอาเป็นอัลฟาฟลายมาก่อนเขินเหมือนกันเพราะว่าขอลอกขอทำอะไรครับที่นั่งฟึดออกมานี่นี่มีหลายคนถามว่าทำไมวิ่งมา 30-40 โลแล้วพื้นยังเอี่ยมอยู่นี่ครับดีโซนะเดี๋ยวผมรีวิวเคยรีวิวไว้แล้วนิดนึงอ่ะนิดนึงเพราะรองเท้ามันแพงไงเราก็เซฟตรงส้นมันหน่อยนะนี่จะโชว์ให้ดูว่าคู่นี้วิ่งมาประมาณ30รวมวันนี้ก็น่าจะเกือบ30กว่าโลแล้วนะให้ดูพื้นเป็นไงกริปถ่ายรูปดีกว่าจะมีซุ้มถ่ายรูปครับตอนนี้น่าถ่ายเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเนาะไปตรงนี้ถ่ายดีกว่าใต้ไปรอตอนนี้ตั้งตาโอเคเอาล่ะถ่ายรูปเสร็จก็กินสักทียังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะครับตอนนี้แล้วเราหาอะไรกินกันนิดนึงขอน้ำเปล่าหน่อยครับตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่านะส่วนอาหารเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะไปรอคิวถ่ายรูปนานอยู่เนาะนานอยู่เพราะว่าเป็นเวลาที่ทั้ง2ระยะก็เริ่มเข้าเส้นชัยแล้วครับคิวก็เลยยาวนิดนึงนะโหจริงๆอันนี้คือทีเด็ดเลยนะไม่ต้องการอะไรมากเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าอร่อยเดี๋ยวไปถ่ายขอกินน้ำก่อนนี่ยังไม่ได้กินน้ำเลยตั้งแต่เข้าเส้นชัยมันไปต่อแถวถ่ายรูปว่ายาวแล้วนะพอออกมาเจอแถวรับอาหารเชือกยาวกว่าโคตรเยอะเลยเอาไว้ดิอ่ะเราจอดรถไว้ในที่ที่แบบไม่ค่อยเหมาะสมด้วยอ่ะแต่ก็หิวอ่ะหิวก็ต้องกินไหมต่อไปนี่น่าจะเป็นแถวรับอาหารนะครับเมื่อกี้มีการเข้ามาแบบเฮ้ยเห็นเขามีก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้ปรากฏว่า VIP ค่ะเขินนิดนึงนะเขินนิดนึงเอาไงดีอ่ะ 7:00 นแล้วไม่กินแล้วกันเดี๋ยวไปหาซื้อกินดีกว่าพอดีแถวมันยาวมากครับจริงๆมันรั่วเป็นแถวเดียวเลยอ่ะแล้วดูดิกว่าจะถึงคิวผมว่าน่าจะมีแบบ9โมงอ่ะเออไม่กินแล้วกันนะเป็นงานแรกเลยเนี่ยที่ไม่กินเพราะว่าหลายเรื่องครับเพราะว่าพอดีเราผมจอดรถไว้แบบริมถนนน่ะเออเพราะว่าเมื่อเช้าสายไงรีบไปขยับเลื่อนรถน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะก็เป็นว่าเอาแล็กตาซอยเขาหน่อยดีไหมมันก็มีแล็กตาซอยอ่ะเออมีแล็กตาซอยอยู่กินดีไหมไม่ต้องมาแล้วตัวต่อคิวรออาหารไม่ไหวครับแถวยาวจริงงานนี้เนาะ
เอาละครับได้เวลากลับโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยได้น้ำมาขวดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้จอดรถเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะครับก็เขาน่าจะเริ่มเปิดการจราจรปกติแล้วผมต้องไปดีกว่านะครับก็คลิปนี้มาแบบทุลักทุเลตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะเออคือดันแบบปวดท้องกระทันหันนะแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันต้องแวะก่อนจริงๆครับก็เลยเลทไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันมีชิปไทม์นะฮะเดี๋ยวผมสรุปขึ้นชิปไทม์ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่า1คือตอนที่สตาร์ทออกมาเนี่ยผมว่าแป๊บนึงเลยอ่ะกว่า GPS มันจะจับได้อ่ะนี่เป็นข้อหนึ่งเลยเนาะอย่างรีบๆเนี่ยรีบๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะตอนที่ใช้ Phoenix 7ผมมีความรู้สึกว่ากดปุ๊บเนี่ยวื้อ GPS มันจับปึ้งเลยนะครับแต่เนี่ยโอ้น่าจะออกมาแบบสักพักกับเป็นนาทีเลยครับก็ใช้เวลาหน่อยถือว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะงานนี้ก็เส้นทางดีครับปิดการจราจรได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ปิดเลนเดียวครับแล้วนักวิ่งเยอะเหมือนกันในช่วงออกตัวช่วงแรกๆครับกว่าจะไปโล่งเนี่ยผมว่าระยะทางร่วมๆเกือบ10นะ8 9โลแถวๆสะพานพระราม5แล้วอ่ะถึงจะแบบเริ่มโล่งแบบวิ่งแบบตัวใครตัวมันได้บ้างอ่ะช่วงแรกๆก็คือหนาแน่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่กันนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่เค้าก็พยายามกันเต็มที่นะพยายามอย่าวิ่งนอกกรวยนะครับมันอันตรายด้วยอันตรายไม่พออันตรายต่อตัวนักวิ่งเองไม่พอนะครับยังผมว่าอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ท้องถนนนะก็เลยต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้นะครับทั้งหลายท่านทั้งหลายนะที่วิ่งเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นวีล็อกไม่ได้มีอะไรมากนะก็สนุกสนุกครับเอาเป็นว่าผมก็เป็นไปตามเป้าที่หวังไว้นะครับอยากเห็นเลข6ก็ประมาณ6จุดเท่าไหร่อ่ะเพจจริงๆถ้านับกันแล้วมันก็คือเพจ7นะครับแต่ว่าไม่อยากเห็นเลข7ไงอยากเห็นเลข6ก็ทำได้นะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวมอมเลยน้องบูปิ้นวันนี้มอมเลยอ่ะแบบลุยตลอดทางเลยจริงๆครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่า EP 2ของตัว Alpha Fly ได้แล้วล่ะนะเพราะว่าระยะรวมทดลองมาเนี่ยประมาณน่าจะ30กิโลแล้วนะครับรวม30กิโลได้แล้วนะครับยังคงเป็นแคนดิเดตนะที่จะเอาไปใช้ในงานบางแสน42ปีนี้นะครับถ้าเป็นรองเท้าคาร์บอนนะแต่ว่าถ้าเป็นนอนคาร์บอนเนี่ยอาจจะเป็นซุปเปอร์บลาส2ติดตามรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือภาพบรรยากาศของงานวิ่งพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี2024นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับจำกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับตลอดงานนะครับนอกจากได้สุขภาพที่ดีได้วิ่งอย่างสนุกสนานนะครับก็ยังได้รู้สึกถึงมิตรภาพดีๆจากเพื่อนอีกมากมายเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันในงานนี้นะครับและที่สำคัญนอกเหนือจากมิตรภาพดีๆแล้วสิ่งที่ผมได้จากงานนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ